สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทุกคนทำปลาส้มปลานิลนะคะสูตรนี้รับรองเนื้อปลาไม่เน่าไม่เละแถมรสชาติอร่อยมากๆค่ะจะทำทานเองก็ได้หรือว่าทำขายสร้างรายได้ก็ดีนะคะว่าแล้วเดี๋ยวทุกคนตามไปรับชมวิธีทำกันได้เลยค่ะมาดูวัตถุดิบส่วนประกอบเครื่องปรุงของเราวันนี้นะคะสิ่งแรกเลยก็จะเป็นปลานิลค่ะวันนี้เราจะใช้1กิโลนะคะต่อไปก็จะเป็นข้าวเหนียวค่ะกระเทียมจีนเกลือป่นผงปรุงรสแล้วก็ผงชูรสค่ะสำหรับอัตราส่วนต่างๆเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูได้ในช่องคำอธิบายใต้คลิปค่ะสำหรับปลานิลสัญญาให้ทางร้านเขาจัดการให้หมดเลยนะคะก็คือขอดเกล็ดเอาเหงือกเอาไส้ออกแล้วก็ครีบแข็งๆให้เขาตัดออกให้หมดเลยค่ะส่วนหัวก็ตัดออกไปเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยทานกันอยู่แล้วแต่ถ้าใครจะเอาไว้ก็ได้ค่ะได้มาแล้วก็เอามาบั้งที่ตัวปลาทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดค่ะเสร็จแล้วเราจะเอามาล้างด้วยน้ำเกลืออีกรอบหนึ่งนะคะน้ำเกลือจะช่วยล้างความเมือกความคาวแล้วก็เลือดจากตัวปลาออกไปให้หมดค่ะเราจะขัดออกให้หมดเลยนะคะทั้งด้านนอกด้านในทั้งเมือกแล้วก็เลือดที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะแล้วก็ไส้ที่ยังหลงเหลืออยู่เอาออกให้หมดเลยค่ะเพราะว่าส่วนนี้จะทำให้เนื้อปลาของเราเละแล้วก็เน่าง่ายค่ะเสร็จแล้วล้างให้สะอาดอีกรอบหนึ่งค่ะคว่ำตัวปลาให้น้ำและเลือดที่ยังหลงเหลืออยู่ในตัวปลาออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะเราจะพักทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ15นาทีค่ะครบ15นาทีเรามาดูกันนะคะเห็นไหมคะน้ำและเลือดก็ออกมาพอสมควรเลยค่ะแล้วก็ลินทิ้งไปนะคะต่อไปเราก็จะมาหมักคั้นด้วยเกลืออีกครั้งหนึ่งค่ะใส่เกลือลงไปเลยนะคะประมาณ 3-4 ช้อนค่ะเอาเกลือทาให้ทั่วเลยนะคะทั้งสองด้านเลยค่ะทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในด้วยนะคะโดยเฉพาะในท้องปลานี่ทาลงไปให้ทั่วเลยนะคะถ้าทาไม่ทั่วถึงจะทำให้ปลาเน่าได้นะคะในระหว่างนี้ก็บีบคั้นปลาเบาๆด้วยนะคะทำแบบนี้จะทำให้เนื้อปลานิ่มเวลาหมักเครื่องหมักของเราจะได้ซึมเข้าเนื้อปลาได้ง่ายค่ะเสร็จแล้วเราจะพักทิ้งไว้30นาทีนะคะในระหว่างนี้เราไปเตรียมในส่วนของเครื่องหมักกันค่ะกระเทียมจีนให้นำมาโขลกให้พอหยาบค่ะถ้าใครจะนำไปปั่นก็ได้นะคะแต่แนะนำว่าถ้าเอามาโขลกจะหอมมากกว่าค่ะเพราะว่าเขาจะคั้นน้ำออกมาได้มากกว่าค่ะไม่ต้องละเอียดจนเกินไปนะคะประมาณนี้ก็ใช้ได้ค่ะต่อไปข้าวเหนียวให้นำมาละลายด้วยน้ำสะอาดนะคะเพื่อให้เขามีความร่วนขึ้นค่ะเวลานำไปนวดหมักกับเครื่องหมักอื่นๆเขาจะได้นวดได้ง่ายแล้วก็กระจายตัวง่ายขึ้นค่ะพอร่วนดีขึ้นแล้วก็นำไปกรองน้ำออกค่ะแล้วก็พักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำนะคะปลาของเราก็หมักเกลือมาครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะจะมีน้ำออกมาเยอะพอสมควรเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำนี้ทิ้งไปให้หมดนะคะเหลือไว้แค่เฉพาะตัวปลาค่ะ
ทีนี้ใส่เครื่องหมักลงไปให้หมดเลยนะคะก็จะมีข้าวเหนียวร่วนที่เราทำไว้นะคะกระเทียมจีนค่ะผงชูรสถ้าเราไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะนวดผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะนวดและทาที่ตัวปลาให้ทั่วทั้งสองด้านเลยนะคะแล้วก็ตรงร่องที่เราบั้งไว้ก็เอาเครื่องหมักยัดลงไปให้ทั่วเลยค่ะนวดและทาข้างนอกจนทั่วแล้วส่วนข้างในท้องปลาก็เอาเครื่องหมักยัดลงไปให้เต็มเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะนำไปบรรจุใส่กล่องแล้วปิดฝาให้สนิทหรือใส่ถุงก็ได้นะคะมัดปากถุงให้สนิทไม่ให้ลมเข้านะคะหรือถ้าใครมีถุงดูดสุญญากาศได้ยิ่งดีเลยค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าปิดสนิทลมไม่เข้านะคะฉันจะซ้อนอีกถุงหนึ่งค่ะแล้วก็มัดปากถุงให้สนิทอีกครั้งหนึ่งค่ะบรรจุครบทุกถุงนะคะเราจะทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ 1-2 วันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยค่ะซันก็พักทิ้งไว้ครบ2วันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันค่ะเป็นปลาส้มแล้วนะคะสวยมากๆเลยค่ะเนื้อปลาเขาจะไม่เน่าไม่เละนะคะแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมทอดกันดูนะคะวิธีทอดง่ายๆแบบไม่ให้ติดกระทะนะคะก็คือนำไปชุบกับแป้งทอดกรอบค่ะหรือถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นแป้งสาลีแทนก็ได้ค่ะชุบบางๆไม่ต้องให้หนามากนะคะถ้าเราเอาไปทอดเลยโดยไม่ชุบแป้งก่อนนะคะเนื้อปลาอาจจะติดกระทะได้ค่ะตั้งกระทะเปิดไฟกลางพอน้ำมันร้อนจัดใส่ปลาลงไปทอดเลยค่ะเราจะทอดให้สุกเหลืองทีละด้านนะคะกรอบเหลืองน่าทานมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเนื้อปลาไม่เละติดกระทะเลยเดี๋ยวรอให้เสด็จน้ำมันก่อนนะคะแล้วก็ไปเตรียมจัดใส่จานจัดเสิร์ฟกันค่ะก่อนทานเราจะโรยด้วยเครื่องเคียงนะคะก็จะมีหอมแดงซอยพริกสดซอยนะคะแล้วก็บีบมะนาวตามลงไปค่ะจะทานกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะอร่อยมากๆค่ะเปรี้ยวเค็มกำลังดีสูตรนี้ถูกใจมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะจะทำทานเองก็ได้หรือว่าทำขายสร้างรายได้ก็ดีค่ะสำหรับวันนี้ฉันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ